สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบัณฑุเศษกกำปังกันเช่นเคยนะครับรายการของเราครับก็จะมีเรื่องเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานความเชื่อหรือว่าสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับทุกท่านสามารถที่จะติดตามคอนเทนต์รายการของเราได้ครับผ่าน y o u t u b e ช่อง r m u t p Life ครับยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์นะครับเพื right ่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับและวันนี้ครับทางรายการเรื่องเล่ามีว่าของเรานั้นก็นำเรื่องราวของเทพเจ้านาดุจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากทุกท่านกันครับเทพนาดุ12จอมทัพหรือจุนิชินโชศิลปะวัตถุโบราณงานสลักไม้รูปแม่ทัพแห่งสวรรค์ทั้ง12องค์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ โดยจูนิชินโชหรือว่าจูนิเทนครับคุณผู้ชมครับเป็นเทพในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานของญี่ปุ่นนะครับซึ่งคำว่าจูนินั้นแปลว่า12สนะครับส่วนคำว่าชินโชแปลว่านายพลหรือจอมทัพส่วนคำว่าเทนครับแปลว่าสวรรค์ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับคำว่าเทียนในภาษาจีนนั่นเองครับ12จอมทัพนั้นครับเป็นผู้ปฏิญาณตนรับใช้พระยาคูชิ หรือในภาษาสันสกฤตนะครับคือพระภัยชัยยัคุูรุนะครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์ในนิกายมหายานที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีนนั่นเองครับซึ่งในไทยของเราเองก็เคยมีการนับถือพระภัยชัยยคุูรุอย่างแพร่หลายในอดีตนะครับเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่18จากวัฒนธรรมเขมนโบราณด้วยนะครับโดยพระนามของพระพัยชยคคูรุนั้นหมายถึงผู้เป็นบรมครูแห่งโอสถนะครับ หรือครูแห่งยาพระยาคุชิในญี่ปุ่นครับจึงมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาเยียวยาและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งป่วงครับในที่นี้หมายรวมถึงความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยจุนิชินโชครับในฐานะผู้รับใช้พระยาคุชินั้นยังมีบทบาทนะครับในการเป็นผู้พิทักษ์ด้วยคือมีความคล้ายกับเท้าโลกบาล รัรษาทิศทั้ง8ของศาสนาฮินดูหรือท้าจตุโลกบาลของพุทธในหินยานะครับซึ่งมี4องค์ดังนั้นครับเมื่อพิจารณาจากที่มาของพระยาคุชินั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับว่าเหล่าจุนิชินโชนั้นน่าจะพัฒนามาจากท้าโลกบาลในอินเดียหรือไม่ก็เป็นเทพองค์เดียวกันนี่แหละครับเมื่อจุนิชินโชครับ มีหน้าที่เป็นเทพผู้พิทักษ์เป็นผู้ปกป้องคลุ้มกรองเหล่าผู้ศรัทธาและปราบศัตรูของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้งานปริมากรรมหรือว่าภาพเขียนต่างๆของพวกเขานั้นล้วนมีความโดดเด่นจากการแสดงออกทางสีหน้านะครับที่ทำให้ดูดุร้ายท่าทีดุดันยืนอยู่ในท่าต่อสู้และสวมชุดเกราะทั้งตัวนะครับโดยมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า พวกเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์12ตัวในนักสัตว์จีนสมัยโบราณด้วยนะครับสำหรับปฏิมาก,กรรมจุนิชินโชค,ครับที่พาทุกท่านชมอยู่นี้นะครับมีความสูงประมาณ19นิ้วฐานยาว8.5นิ้วและกว้าง6.5นิ้วครับเป็นโบราณวัตถุจากศตวรรษที่1 4ยุคคมาคุระเมื่อประมาณปี1,185ถึง1333นะครับ ซึ่งตัวหุ่นนั้นเป็นไม้สลักลงรักแล้วก็มีการเคลือบแล็กเกอร์ทาสีปิดทองเอาไว้และฝังตาหุ่นด้วยคริสตลัลนะครับทำให้มีความสวยงามดูสมจริงและเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวานะครับแม้ว่าจะผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีแล้วก็ตามคุณผู้ชมครับในจำนวนปฏติมากรรมทั้ง12ชิ้นนะครับ มีจำนวน6ชิ้นครับที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการของ Metropolitan Museum of Arts ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับส่วนอีก5ชิ้นนั้นถูกเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกรุงโตเกียวหรือว่าโตเกียวเนชันแนลมิวเซีครับซึ่งคุณผู้ชมน่าสามารถคลิกไปชมภาพเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์จูนิชินโชนั่นเองครับ ซึ่งจากรายละเอียดของปฏิมาการรมทั้งการลงสีความประณีตบนเสื้อผ้าและชุดเกราะของเหล่าจุนิชินโชรวมถึงการประดับด้วยแผ่นทองคำเปลวสูงค่านะครับก็บ่งชี้ได้ว่าผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยปฏิมากรในสำนักเคซึ่งเป็นสำนักช่างแกะสลักชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับในสมัยดังกล่าวโบราณวัตถุล้ำค่านี้ครับเป็นสิ่งที่ตกทอดกันมายาวนานภายในวัดโจรุริจินะครับในกรุงโตเกียว ก่อนได้รับการขึ้นทะเบียเนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวครับของเทพน่าดูชุนิชินโชนะครับเทพผู้พิทักษ์ศาสนาในพุทธศาสนาของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับที่ผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับและนี่เป็นทั้งหมดของ EP นี้นะครับ ใน EP ีหน้าเรื่องเรามีอยู่ว่าของเรานั้นจะนำเรื่องราวออไลน์มาเล่าสู่กันฟังอีกก็ติดตามกันได้นะครับที่ rmutp live ยังไงอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์เป็ดกำลังใจกับพวกเราด้วยคิดเห็นประการใดก็สามารถ comment กันมาได้ที่ใต้คลิปรายการเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ